สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตะนารากรโพสต์เดือดถามใครบงการหลังเจอสองชายชะกันดักรอหน้าสตูดิโอเมื่อวันที่7พฤษภาคม65ตะนารากรติยายนพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กเดือดหลังเจอชายชะกันมาดักรอหน้าสตูดิโอหลังจบรายการดราม่าวันนี้โดยระบุข้อความว่าประกาศตรงนี้ใครเป็นผู้บงการให้ชายชะกัน2คนขี่จักรยานยนต์มาดักรอเราหน้าสตูดิโอหลังจากจบรายการดราม่าวันนี้เมื่อคืนนี้เราไม่รู้ว่าคุณมีเจตนาอะไรแต่ถ้าคุณคิดจะทำร้ายหรือข่มขู่ให้เรากลัวก็ถือว่าคุณบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเมื่อคืนเราโชคดีที่รอดจากชายชะกัน2คนนั้นมาได้แต่ถ้าคุณยังไม่หยุดและเกิดอะไรขึ้นกับเราจนถึงแก่ชีวิตเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าใครเป็นผู้บงการหรืออยู่เบื้องหลังการสั่งการให้คนมาดักข่มขู่ทำร้ายเราคุณจะต้องรับมรดกเลี้ยงดูหมาทั้ง7ตัวของเราอย่างดีเหมือนที่เราเลี้ยงเองต้องให้กินอาหารเกรดซูเปอร์พรีเมียมต้องพาไปหาหมอรักษาโรคประจำตัวให้ยากันเห็บหมัดทุกเดือนฉีดวัคซีนประจำปีพาไปเดินออกกำลังทุกเช้าเย็นเป็นต้นจำไว้ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเป็นห่วงตะนารากรเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคนสอบถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งทางพิธีกรข่าวชื่อดังได้ตอบว่าเรื่องจริงค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ